า30ปีที่พระเอกตลอดการแซมยุรนันท์พมรมนตรีนักแสดงระดับเทพได้ฝากผลงานไว้มากมายทั้งการแสดงภาพยนตร์และครพิธีกรนักร้องล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมเรื่อยมาด้วยความที่หน้าตาหล่อปราดเปรียงยากที่ใครจะเลียนแบบแซมยุรนันท์ในยุคนั้นถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นในกลุ่มกวนพระเอกด้วยกันบนเส้นทางในการเป็นนักแสดงของหนุ่มมากฝีมือคนนี้ภาพยนตร์หลายสิบเรื่องบ่งบอกถึงความเป็นคนคุณภาพอย่างแท้จริงถึงแม้จะมีหลากหลายบทบาทมาทดสอบความสามารถแต่บทบาทส่วนใหญ่ที่แซมยุรนันท์ได้รับนั้นก็มักจะเป็นบทดราม่าเข้มข้นเชือดเฉือนอารมณ์แบบขีดสุดซึ่งก็ได้สร้างความประทับใจให้กับคอภาพยนตร์แนวนี้เป็นอย่างมากของใครอย่านั้นเสียงคุณดังลั่นอย่างนี้นะใครไม่รู้จะหาผมข่มขืนเมียตัวเองฉันไม่มีอารมณ์กับคนเมาเก้าร้าวอย่างคุณหรอกต้องมีอารมณ์กับคนอย่างนายพุทธชงนั่นใช่ไหมมาผมจะสอนให้คุณรู้ว่าคนที่จะทำให้เกิดอารมณ์ได้นี่คือผมสามีคุณคนเดียวเท่านั้นอย่าทำไมอ่ะเราเป็นคนทำมาค้าขายสินค้าคือตัวคุณซึ่งผมซื้อมาในราคาแพงลิบลิ่วแล้วคุณจะไม่โชว์สักหน่อยหรือว่าคุณภาพมันสมกับราคาหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ปริมาณแต่คุณภาพก็งั้นงั้นเดี๋ยวนี้ซื้อหมูซื้อหมาเขายังโฆษณาคุณภาพกันเลยคุณเดี๋ยวละฉันบัดซบฉันจะเอามันไปเรียนหนังสือฉันจะส่งเสียมันอย่างดีอยู่กับเธอมันจะดีได้ยังไงในเมื่อแม่มันเป็นกะหรี่เงินที่ส่งเสียมันก็คือเงินที่ได้จากการขายตัวเงินนำกรรมก็อยู่วงการบันเทิงมาถ้านับจนถึงวันนั้นจนถึงวันนี้30กว่าปีแล้วนะครับก็เป็นเรียกว่าครึ่งค่อนชีวิตวงการบันเทิงให้อาชีพวงการบันเทิงให้ชื่อเสียงวงการบันเทิงให้คนรักวงการบันเทิงให้สิ่งดีๆมามากทุกวันนี้เมื่อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อวงการบันเทิงช่วยได้เสมอไม่เคยจะรู้สึกเลยว่าเราเคยเป็นใครมาก่อนแล้วทุกวันนี้ไปไหนคนก็ยังพูดถึงในฐานะที่เป็นอดีตพระเอกแล้วก็ยังเล่าให้ฟังถึงผลงานที่เขาเคยสัมผัสมาบอกมันตรงว่าชื่นใจนะครับบางทีเรื่องที่เราที่ผ่านไป 10-20 ปีบางคนจำได้ในแต่ละฉากจำได้ในคำพูดเนี่ยมันบอกให้รู้ว่ามันประทับใจมากเรื่องแบบนี้ถ้าชอบใจมันก็ต้องทำร่วมกันจะมาบังคับไปทำอย่างวันอย่างนี้นะมันไม่ได้ผมมีข้อแนะนำคุณนะออกไปหาเอาใหม่เถอะครับแล้วชูถุงเงินให้เห็นชัดๆหน่อยรับรองจะได้ผู้ชายตามมาเป็นพรวนแล้วทีนี้ล่ะคุณยายก็พลิกความพลิกหนายังไงก็ได้ส่วนผลงานทางจอแก้วนั้นต้องขอบอกเลยค่ะว่าแซมยุรนันท์ก็ทำได้ดีไม่แพ้กับจอเงินและก็ถือว่าเป็นมือวางอันดับต้นๆที่โกยเรตติ้งเป็นว่าเล่นอะไม่ใช่แค่โกยเรตติ้งนะคะแต่ก็ยังโกยรางวัลเอาไปนอนกอดอีกหลายตัวเลยล่ะค่ะจงคิดว่าเขาเป็นใครเป็นพูดผีปีศาจหรือเป็นมารร้ายที่จะจับจองวิญญาณของเจ้านั่นเหรอเปล่าเลยวิญญาณของฆาตกรใจบาปอย่างเจ้าไม่เคยอยู่ในสายตาของข้าเลยแม้แต่กับผีขึ้นอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็ดีแล้วจะได้รู้ว่าคนในตระกูลมาทำเรื่องชั่วอะไรไว้บ้างคุณหมายถึงใครอ่ะไอ้ชนินผู้ชายบ้านนี้ไงเขาเป็นแค่พี่เขยฉันไม่ใช่คนในตระกูลอ๋อเหรอแต่ใครๆเขาก็รู้กันเนี่ยว่าไอ้ชนินเนี่ยมันหลบอยู่ใต้กระโปรงพี่สาวคุณเอากระโปรงเมียบังหน้าทุกครั้งที่เกิดเรื่องพูดมากไปแล้วนะมีสิทธิ์อะไรมาพูดอย่างนี้ดีบ้านผมจะพูดได้มากกว่านี้อีกถ้าคุณไม่บอกว่าคุณเอาผัวไปเก็บไว้ที่ไหนดูคุณไม่ไว้ใจผมเลยดาไม่ไว้ใจแม้แต่ตัวเองรอบๆบ้านเนี้ยมีแต่อันตรายจากเจ้าคนบ้าหัวฟูนั่นที่เข้ามาอาละวาดในบ้านพี่เจ้าไม่ทราบเรื่องนี้เลยเหรอคะผมทราบดิและทราบด้วยว่าจะบ้าหัวฟูนั้นไม่มีวันจะทำร้ายคุณแน่ผมรับรองไม่ได้มองว่าตัวเองต้องเป็นพระเอกหรือไม่ตัวเองอยากลดลั่นไปในบทที่เขาอุตส่าห์มอบหมายมาให้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอินแล้วเราก็อยากทำแล้วก็เคารพในสิ่งที่ตัวเองทำมาเสมอซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมีคำพูดว่าแซมเรื่องมากในเรื่องของงานนะฮะซึ่งไม่ได้เคืองอะไรเพราะเป็นคนเรื่องมากจริง
แต่ว่าถ้าเกิดใครบอกว่าช่วยเนี่ยจะเสียใจเพราะไม่เคยช่วยในงานที่เองทำเลยเราให้เกียรติงานที่เราทำเสมอเพราะรู้ว่าคนดูเนี่ยเขาไว้ใจที่จะดูเราจะไม่กล้าที่จะหักหลังในการทำอะไรที่มันช่วยเพราะฉะนั้นอาจจะดูเรื่องมากไปบ้างแต่ว่าระหว่างทำงานนะฮะแต่ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างจะมั่นใจว่าเรากั้นกรองสิ่งที่ดีที่สุดถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณฉกฉวยจากผมเมื่อคืนมันเป็นความรักนะครับผู้หญิงอย่างคุณมันก็ไม่มีค่าไปกว่าผู้หญิงหากินชั้นต่ำธรรมดาคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะเมื่อคืนเนี้ยหนูกลับเป็นเมียคุณแล้วนะคุณได้ยินไหมว่าหนูกลับเป็นเมียคุณแล้วเมียเหรอผมกลับไม่คิดผมคิดซะว่าผมทำบุญทำทานให้ผู้หญิงคนนั้นที่อดอยากหาแห้งกระหายหิวโซ่เพราะผมอาบน้ำล้างตัวมันก็จบลงไปข่าวด้านลบบ้างหรือเป็นข่าวที่กระทบเราบ้างแล้วพี่แซมมีวิธีรับมือกับการที่จะวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวเขามีสิทธิ์ที่จะชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ว่าในวาระนี้เวลานี้มันเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์มากขึ้นเราเข้ามาอยู่ตรงนี้เราได้จากสังคมมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องประคองตัวเองให้เป็นตัวอย่างของสังคมที่ดีด้วยเช่นกันก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนว่าพี่เคยผ่านตรงนั้นมาก่อนแล้วโดยส่วนตัวที่ผ่านมาได้เพราะว่าเชื่อมั่นว่าเราคิดดีทำดีผลกระทบมันก็จะผ่านไปเร็วที่สุดขาดดวงใจอ้อชีวิตจะดำเนินอย่างไรชีวิตจะดำเนินเพื่ออะไรโอ้ชีวิตใหญ่มืดมนหนทางเลือนโศกได้ไม่ปานอกร้าวรานจนตายไม่เหือดหายนอนระทมเศร้าทุกคืนกลืนน้ำตาสุดแสนจะทรมานวงการบันเทิงนะครับเป็นวงการที่ให้จริงๆนะครับให้ในสิ่งที่ดีให้ชื่อเสียงให้เงินทองให้ความรักเรารับมาแล้วเนี่ยควรจะกลับคืนสู่สังคมบ้างอะไรที่เป็นแบบอย่างที่ดีก็ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมด้วยเพราะว่าคนเขาดูเราเขารักเราเขาชอบเราเพราะฉะนั้นเนี่ยนำเสนอในสิ่งที่ดีเพราะเราเป็นต้นแบบของเขาด้วยนะครับถึงแม้ทุกวันนี้แซมยุรนันท์จะหันหลังให้กับวงการบันเทิงไปใช้ชีวิตในการทำงานด้านการเมืองอย่างเต็มตัวแล้วก็ตามแต่ด้วยความที่มีเลือดศิลปินก็ยังคงทำให้เขาถวิลหาในสิ่งที่รักอยู่เสมอแต่เมื่อเขาเลือกที่จะทำงานเพื่อช่วยเหลือสังคมเขาก็ต้องทุ่มเทเต็มที่ซึ่งเหล่าบรรดาแฟนคลับต่างก็เข้าใจและก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้อยู่เสมอเอาเป็นว่ารักเลยอยู่ในสายเลือดเลยดีกว่านะครับอาจจะมีเวลาน้อยไปบ้างก็มีความสุขดีครับเวลามาเจอเพื่อนฝูงเก่ามันก็บอกตรงๆว่ามันมองกันอย่างเต็มตาสนิทใจแล้วก็เรารักกันครับ